คุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศครับเมื่อวานนี้วันวิสาขบูชาวันสำคัญทางศาสนาบรรยากาศคึกคักมากกว่า2ปีที่ผ่านมานะฮะตั้งแต่เราเจอโควิดมา2ปีมาจนกระทั่งปีนี้ด้วยสถานการณ์ที่ผ่อนคลายมากขึ้นก็เลยทำให้เหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชนนะครับเดินทางเข้าวัดทำบุญกันเนื่องในวันสำคัญเมื่อวานนี้ครับพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศครับเริ่มต้นกันที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับพี่น้องชาวพุทธยอยเดินทางไปวัดกันที่วัดแจ้งเมืองเก่าอำเภอประจันตคามเพื่อสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับร่วมกันทอดผ้าป่าแล้วก็เวียนเทียนรอบองค์ท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่ที่สุดในโลกครับหลายคนจุดธูปอธิษฐานขอเลขเด็ดขอโชคลาภตามความเชื่อกันส่วนที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสถานที่ประดิษฐานองค์พระบรมธาตุเจดีย์ครับหนึ่งในพระมหาเจดีย์สำคัญของไทยและของโลกตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ครับก็จะมีบรรยากาศของพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนทยอยเดินทางเข้ามาสักการะกราบไหว้และร่วมกันแห่ผ้าพระบทไปห่มองค์พระเจดีย์นะครับโดยเป็นเจดีย์บริวารบริเวณเจดีย์รายนะครับเป็นเจดีย์บริวารก่อนที่จะร่วมกิจกรรมบำเพ็ญบุญแล้วก็ปฏิบัติธรรมกันสวดมนต์ตั้งสมาธินะครับเจริญจิตภาวนาที่บริเวณหน้าองค์พระบรมธาตุเจดีย์นะครับเมื่อวานนี้นะคะหลายวัดคึกคักทีเดียวค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครราชสีมากันหน่อยนะคะที่เขตเทศบาลตำบลพิมายอำเภอพิมายค่ะพุทธศาสนิกชนออกไปทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชากันอย่างคึกคักนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งวัดเดิมวัดใหม่ประตูชัยวัดเก่าประตูชัยวัดบูรพาพิมลและก็วัดสะเพลงค่ะต่างถือปิ่นโตอาหารน้ำดื่มดอกไม้ธูปเทียนไปถวายพระสงฆ์โดยส่วนใหญ่นะคะก็จะเห็นบรรยากาศของพี่น้องประชาชนนุ่งขาวห่มขาวเดินทางไปทำบุญแบบครอบครัวค่ะที่อ่างทองก็เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมพุทธศาสนิกชนเข้ากราบขอพรหลวงพ่อใหญ่วัดม่วงอำเภอวิเศษชัยชาญเพื่อขอความเป็นสิริมงคลภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิดในทีมอย่างเคร่งครัดนะคะครับพาไปที่วัดพระพุทธฉายครับที่อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีที่นี่ก็พิเศษนี่ครับคุณผู้ชมครับมีพิธีกวนข้าวทิพหรือว่าข้าวมัทุปายาสนะครับก็เป็นไปตามประเพณีปฏิบัติโบราณครับโดยมีทั้งคณะสงฆ์พี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารเข้าร่วมจำนวนมากนะครับส่วนที่วัดดงกลางอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรพุทธศาสนิกชนก็ร่วมกันทำบุญตักบาตรทางน้ำนะครับซึ่งถือปฏิบัติกันมาสืบทอดกันมาอย่างยาวนานก่อนที่จะร่วมกันรับฟังการเทศนาตามวิถีพุทธโดยในปีนี้ครับมีประชาชนมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งหลังจากที่ช่วง2ปีที่ผ่านมาด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้กิจกรรมทางศาสนาบางกิจกรรมก็ต้องงดไปนะครับปีนี้ก็เลยได้เห็นพี่น้องประชาชนชาวพุทธนะครับออกมาเข้าวัดทำบุญกันอย่างคึกคักนะครับ